สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดดีชนานาเผยเรื่องราวสุดสะเทือนใจถึงตัวสรัญญูหลังจู่ๆภาพเมื่อ3ปีก่อนเด้งมาเตือนความจำหลายคนยังติดตามบรรยากาศงานสวดพระอภิธรรมศพของนักแสดงและผู้กำกับชื่อดังตัวสรัญญูวงกระจ่างที่ถูกขนานนามว่าเป็นทั้งนักแสดงมากฝีมือจนกลายเป็นตำนานของวงการบันเทิงไทยรวมไปถึงหลายคนยังยกย่องเป็นครูแห่งการแสดงรวมไปถึงนักแสดงรุ่นใหม่อย่างนับถือเสมือนเป็นพ่ออีกคนหนึ่งซึ่งงานนี้ก็มีคนในวงการบันเทิงต่างเดินทางมาร่วมไว้อาลัยจำนวนมากรวมไปถึงดีชนานาก็ได้โพสต์ภาพอดีตไปงานศพของคุณแม่ของคุณตั้วสรัญญูและภาพปัจจุบันที่ต้องไปงานสวดอภิธรรมของตั้วสรัญญูพร้อมข้อความระบุว่ารูปใหญ่คือวันนี้เมื่อ3ปีก่อนเฟซบุ๊กเตือนขึ้นมาภาพอย่างชัดเจนฉันไปงานสวดแม่ของพี่ตัวที่วัดนาคปรกขับรถลงเหมือนเดิมพี่ตัวยังยิ้มในความโก๊ะและบอกทางกลับบ้านให้ฉันรูปเล็กเมื่อวันที่11ฉันไปงานสวดพี่ตัวใจหายไม่อยากเชื่อจนตอนรดน้ำหน้าชาน้ำตารินเราเคยร่วมงานกันหลายครั้งพี่ตัวเป็นพี่ชายร่วมวงการที่แสนดีเป็นสามีที่ดีของเพื่อนฉันและเป็นพ่อที่ดีของลูกสาวที่กำลังจะรับปริญญาสิ้นปีนี้โลกช่างไม่ยุติธรรมแต่นี่ก็คือธรรมชาติของชีวิตคืนนี้หลวงพ่อเทศสิ่งที่สำคัญของการมีชีวิตก็คือลมหายใจตราบที่เรามีลมหายใจให้อยู่กับตัวเองดูแลลมหายใจให้ดีเงินทองหมดยังอยู่ได้ไม่มีกินก็ยังอยู่ได้แต่ลมหายใจหมดคือจบชีวิตท่านบอกว่าพี่ตัวคืออาจารย์ใหญ่ทางโลกสมมุติพี่ตัวเขียนบทกำกับเป็นนักแสดงทำงานจนเสร็จแล้วหนังก็ลงโรงทางโลกจริงพี่ตัวเล่นตามบทลูกที่ดีทำงานเต็มที่เป็นสามีเป็นพ่อทำงานเสร็จก็ลงฟังแล้วอยากมาเผยแพร่ให้หลายคนอื่นรับรู้ด้วยกันจงให้ความสำคัญกับคนที่เรารักและรักเราให้มากอย่าไปให้ค่าหรือเสียเวลากับคนที่ไม่รักเราหาเรื่องบูลลี่เราทำงานให้เก็บเงินพอประมาณและใช้ชีวิตให้สุขเรียบง่ายเพราะถึงวันนั้นก็เอาอะไรไปไม่ได้แม้แต่ลมหายใจขอขอบคุณข้อมูลจากให้ความรู้.com ขอบคุณค่ะ